สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บสตอเบอรี่ป่านะคะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจดูนะมันอยู่ติดถนนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนึงนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ถนนก็อยู่ตรงนั้นใกล้ๆที่ทำงานนะคะพอดีมาก่อนเวลาหน่อยนึงกะว่าจะมาสำรวจสตอเบอรี่ป่าตรงนี้ด้วยถ้ามีก็จะเก็บก่อนเข้างานแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปแถวนี้ไม่แน่นะอาจจะมีอุ้ยโอ้ยมันกำลังสุกงอมค่ะเพื่อนๆดีเลยเดี๋ยวเก็บไปกินที่ทำงานนะคะมีเวลาเก็บอยู่ประมาณ15นาทีแล้วเก็บเสร็จก็เดินไปที่ทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะที่ทำงานก็อยู่เนี่ยค่ะหลังเนินนี่เองคืนนี้มาเข้ากะดึกนะคะมานอนเฝ้านะคะมานอนเฝ้าคนที่เราดูแลอยู่คนพิการที่ประเทศสวีเดนนี่เขารัฐบาลเขาดูแลดีนะคะดูแลดีมากคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานชีวิตที่ดีพอๆกับคนปกติทั่วไปนะคะมีผู้ดูแลเป็นปากเป็นเสียงเป็นไม้เป็นมือให้เขานะคะในส่วนที่เขาทำเองไม่ได้ไปไม่ถึงก็มีความช่วยเหลือนะคะมีรถแท็กซี่สำหรับคนพิการสั่งนั่งโดยเฉพาะอันนี้ใส่ถุงมีอีกไหมมีอีกไหมเดินออกกำลังกายก่อนเข้างานกะดึกนะคะตอนนี้เวลาที่สวีเดนอยู่ที่ประมาณ2 ทุ่ม 49 นาทีนะคะใกล้ๆจะ3 ทุ่มละเดี๋ยว3 ทุ่มจะเข้างานแล้วก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะคะมาเดินออกกำลังกายก่อนเข้างานกะดึกเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามฟากละเพราะว่ารู้สึกว่าสตรอเบอรี่ป่าจะหมดแล้วนะคะบริเวณที่มีให้เก็บได้นิดเดียวไปข้ามฟากนี่นะคะลานจอดรถที่ทำงานเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเมื่อกี้ไปเดินหาตั้งไกลไม่เจออยู่หลังบ้านค่ะหลังบ้านที่ทำงานค่ะตอนนี้ไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าคนส่วนมากนอนกันแล้วนะคะตอนนี้เวลาที่สปีเดน3 ทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตรงนะคะตรงรั้วบ้านเนาะบ้านที่ว่าก็คือหลังบ้านที่ทำงานนะคะเยอะมากเลยนะคะสังเกตอันที่แดงๆเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะซูมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเก็บทีเดียวเนาะนี่นะคะมันจะขึ้นมาตรงรั้วบ้านเลยนะคะหญ้าก็เยอะเยอะค่ะนี่เต็มเลยค่ะแดงๆเนี่ยเห็นแดงๆไม่ใช่หมดเลยเฮ้ยเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ดงสตรอเบอรี่ป่าอลังการมากค่ะเพื่อนไม่ธรรมดาตรงนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนดูนี่ค่ะ
เยอะมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอยู่หลังบ้านนี่เองเมื่อกี้ไปเดินหาตั้งไกลจะว่าไกลก็ไม่ไกลนะคะแต่ว่าไปเดินหาจุดที่เราเคยเห็นนะเนาะที่แท้อยู่หลังบ้านเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันไม่มีคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมันเงี้ยค่ะมันก็เลยอยู่ครบทุกเม็ดทุกหน่วยเลยโอ้ยสุดงอมค่ะเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดดงสตรอเบอรี่ป่านี่แหละค่ะสตรอเบอรี่ป่าของแท้เกิดขึ้นเองทุกปีนะคะเขาจะขึ้นทุกที่เลยนะคะทุกที่เลยจริงๆไม่เว้นแล้วก็ลามเร็วมากด้วยนะเขาลามเร็วมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยไปเผลอเก็บลูกที่มันสุกงอมจัดมันเปื่อยแล้วดงสตรอเบอรี่จุดใต้ตำตออยู่สนามหญ้าหลังบ้านสาเหตุที่มันหลงเหลือมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าเมื่อช่วงต้นฤดูออกมาตัดหญ้าแล้วทีนี้บริเวณเนี้ยริมรั้วเนี่ยมันเป็นหญ้ามอสค่ะหญ้ามอสขึ้นมาหนามากเลยแล้วทีนี้เครื่องตัดหญ้ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบโบราณมากมันวิ่งไม่ได้ค่ะแถวเนี้ยมันจมล้อเครื่องตัดหญ้ามันจมในหญ้ามอสก็เลยตัดไม่ได้ค่ะบริเวณเนี้ยปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้สตรอเบอรี่ป่าขึ้นเต็มเลยอ่ะเสร็จเราของว่างคืนนี้ค่ะรอบดึกดีนะคะที่มาเจอตอนนี้เพราะว่ามันสุกงอมแล้วนะคะถ้ารอนานกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะมันก็จะเปื่อยค่ะเพื่อนๆมันก็จะเปื่อยแล้วทีนี้มันก็จะร่วงหรือไม่ก็แห้งอ่ะเนาะมันเป็นความโชคดีจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาคลิปอะไรลงดีเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาออกไปหาเห็ดไม่มีเวลาเข้าป่าเห็ดติดงานค่ะเพื่อนๆงานน่ะยาวเลยและเวลาเราเข้าป่าเห็ดเนี่ยเราก็อยากจะเก็บเห็ดไม่มีเวลาเก็บสตรอเบอรี่ป่าด้วยแต่อยากกินเนี้ยค่ะก็เลยโอ้โหคืนนี้ได้เลิกได้ยามล้นมือโดนเบาๆร่วงมันสุกงอมสุกงอมนะคะแต่ยังไม่เน่านะก็กินได้
หวานเจี๊ยบเลยแหละแบบเนี้ยจะเจอก็เจอแบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะสำรวจก่อนเข้าบ้านเนาะสำรวจรอบสุดท้ายว่ามีอีกไหมที่หลงเหลืออยู่ดูเบลอเลยตอนนี้จะพูดเบานะคะเพราะว่าเขานอนกันแล้วเนาะบริเวณนี้คนเขานอนกันแล้วนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะถ้าได้ยินไม่ชัดเสียงไม่ดังโพเนี่ยก็ต้องขออภัยเด้อใกล้หมดแล้วล่ะทีนี้เราก็จะมาต้นริมรั้วนะเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จตรงนี้เป็นบริเวณที่เคยเก็บผักโขมนะคะที่ทำงานแก่แล้วนี่ผักโขมออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปล้างสตอเบอรี่ป่ากินสตอเบอรี่ป่ากันนะคะความสุขค่ะคืนนี้หลับฝันดีแน่เดี๋ยวหลับฝันให้สตรอเบอรี่เอาละค่ะทานเผื่อทุกคนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ